สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Still Alive นะฮะผมก็เกมนี้นะฮะเป็นเกมที่เป็นเกมนะครับผมน่าจะเข้าใจดูชื่อซะก่อนเป็นไงโอ้โหชื่อแต่ละเกมกูนี่เป็นสิริมงคลมากเลยนะครับคือเกมนี้นะครับมันเป็นเกมแบบว่าคล้ายๆพวกยิงปืนนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ยิงแค่ปืนนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแบบว่าอาวุธต่างกันอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นอาวุธธนูนะครับผมนี่มันจะเป็นธนูนะครับก่อนจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำอย่างอื่นก่อนก็แล้วกันนะครับมันจะมีแบบว่าตัวนี้ให้เราเล่นนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยนะครับนี่เราสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับอาวุธจะต่างกันเห็นไหมตัวนี้จะเป็นปืนไฟฟ้านะครับผมแล้วก็อีกตัวนี้คือปืนพ่นไฟนะครับเป็นไงเห็นว่ามันจะต่างกันนะครับผมตัวธนูที่ผมชอบเล่นมากที่สุดเลยเรายังสามารถแบบว่าอัปเกรดอาวุธของเราได้นะฮะนี่คือธนูของเราใช่ไหมสมมติว่าเราจะอัปเกรดเนี่ยเราก็กดอัปเกรดได้นะครับแต่ตอนนี้นี่คือกูไม่มีตังนะครับผมแล้วเราก็สามารถแบบว่าคราฟเป็นธนูสีนี้ได้สีแดงหรือธนูเพลิงนั่นเองนะครับผมธนูแรกคือธนูปีศาจแล้วก็คราฟมาเป็นธนูเพลิงได้นะครับแต่ว่าธนูเพลิงเนี่ยจะต้องใช้ชิ้นส่วนของคันธนูนะครับ40อันแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่5อันนะฮะตังกูมีอยู่300อะไรจะยากจนขนาดนี้อันอื่นก็สามารถคราฟเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคราฟเป็นลูกศรได้นะครับลูกศรปล่อยขึ้นพลังเห็นมั้ยมันคราฟได้ครับผมคราฟเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบว่าสีชมพูอันนี้เป็นสีฟ้านะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มนู่นเพิ่มนี่แหละมั้งนะอาจจะดีกว่าอันเก่านะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีปืนด้วยนะครับเป็นปืนไรเฟิลนะครับผมอะไรประมาณนี้ซึ่งเราสามารถคราฟของได้เหมือนกันอีกอย่างนึงคือเราสามารถแต่งตัวได้นะครับผมนี่คือตอนแรกตัวแรกนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มันจะเป็นตัวต้นฉบับแต่คือผมไปซื้อนี่ไงเนี่ยชุดที่มีชื่อว่าสโนไวท์นะฮะโอ้โหชื่อมึง ชื่อเอาสกุลแต๋วแตกเลยนะฮะสโนไวท์นะครับผมคือเป็นแบบว่าสีขาวๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีธนูสีขาวด้วยแต่มันก็ไม่ได้มีแค่ชุดนี้ไงนี่มันมีตั้งหลายชุดนะครับแต่ว่าผมไม่มีตังค์อย่างเดิมนั่นแหละครับนี่มีหลายชุดแล้วก็น่าจะมีผู้หญิงนี่แหละครับเนี่ยมันจะมีตัวผู้หญิงด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้800แบงค์นะฮะซื้อไม่ใช่เหรียญนะครับใช้เป็นแบงค์ซื้อนะครับแต่ว่าแบงค์ตอนนี้ผมมีแค่60เท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีตังค์นะฮะแต่ว่าเราจะเล่นไอตัวสโนไวท์แทนก็แล้วกันนะครับผมตัวอื่นก็จะมีเหมือนกันเป็นร่างอื่นนะครับผมเห็นไหมจะมีร่างอื่นแล้วก็จะมีแบบเป็นร่างผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ว่านไปอย่างเช่นนี้ครับร่างผู้หญิงนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีร่างอื่นเหมือนกันแต่ละตัวก็จะมีร่างของตัวเองนะครับผมแล้วก็จะมีอาวุธเป็นของตัวเองสามารถคราฟอาวุธเป็นแบบว่าของตัวเองได้นี่อันนี้คือคราฟเป็นอีกปืนนึงเห็นไหมอันนี้เป็นปืนไฟฟ้านะครับผมอันที่2คือลูกบอลไฟฟ้านะฮะคือจะเป็นอีกปืนนึงอ่ะเอาไว้แบบใช้เก่ามันเบื่อไงนะครับแล้วก็จะมีระบบเควสนะครับผมให้เราทำแล้วก็มีระบบจดหมายให้เรารับของ มันก็ต้องมีทุกเกมจดหมายอ่ะนะครับผมมาแล้วก็มีกล่องฟรีรับนะครับผมไม่ต้องพูดมากแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับผมเกมนี้นะฮะไม่ได้แบบว่าจะเล่นแค่แบบว่าในประเทศเราเท่านั้นนะครับเราจะเจอกับผู้เล่นทั่วโลกเลยนะครับผมโอเคงั้นเราไปเล่นเลยแล้วกันจับคู่อย่างรวดเร็วนะครับคือผมก็ได้ฝึกฝีมือเกมนี้มาแล้วอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักธนูอันดับหนึ่งเลยนะครับผมไปดูฝีมือเลยดีกว่านะนี่ครับผมไอ้คนที่แบบว่าชื่อเพลเยอร์เนี่ยคือเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะฮะคือตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงผมเพิ่งจะมารู้ตอนทีหลังว่ามันเปลี่ยนชื่อได้นะฮะเฮ้ยไม่เล่นตัวนี้เอาตัวนี้เฮ้ยพร้อมเอ้ายกเลิกพร้อมไงวะเดี๋ยวอยู่ๆมันเป็นตัวนี้ได้ไงเนี่ยสงสัยเราเลือกตอนหน้าเมนูครับเฮ้ยกูขอเปลี่ยนตัวเฮ้ยมันกดเลิกพร้อมไงวะเลิกพร้อมเฮ้ยกูยังไม่เคยเล่นตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยครับผมไม่เป็นไรถือว่าเป็นการรีวิวตัวนี้เป็นในตัวนะครับเอ้ยยังไม่เคยฝึกเลยเนี่ยนอกรอบก็ยังไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนเลยครับผมโอ้โหผมไม่ได้โชว์ฝีมือธนูเลยเดี๋ยวน่าจะได้โชว์เร็วๆนี้เลยครับผมน่าจะตายเร็วเนี่ยฮะมาดูซิว่าตัวนี้จะเป็นยังไงยังไม่เคยแตะเลยนะยังไม่เคยเล่นเลยตัวนี้นะครับผมที่เคยเล่นก็คือไอ้ปืนไฟนะฮะแต่ตัวนี้ยังไม่เคยเลยนะครับผมมาแต่เวลาเล่นแล้วเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีสกิลให้เราใช้นะครับเราสามารถวิ่งได้นี่ดูท่าวิ่ง เราสามารถยิงปืนได้นี่ยิงละเลงครับอ๋อนี่เป็นปืนไฟฟ้านะผมแล้วก็เพิ่มเลือดได้มีเอฟเฟกต์ให้ใช้เหมือนมีสกิลให้ใช้ครับระหว่างเล่นกันนะครับผมอะไรประมาณนี้มันจะในแมปจะมีบอกอยู่นะครับว่าศัตรูอยู่ฝั่งไหนศัตรูอยู่ตรงไหนอุ้ยมันเหมือนมันเล็งให้อัตโนมัติว่ะยิงโดนไหมยิงโดนไหมดูเป็นไงโอ้ยโอ้ยไปดูช็อตยิงครับดูยิงเอ้ยแม่งเล็งให้ด้วยวะตัวเนี้ยเนี่ยมันมาล็อกเป้าให้เราครับปึ๊บโอ้ยมันโดนไปโดนมันโดนไปโดนโอ้โหมันจะโดนใส่เราครับโอ้โหดีนะกูหลบออกมาก่อนอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหน
อยู่ไหนวะไม่เห็นนะครับโอ้รู้สึกว่าไฟฟ้านี่มันต้องเก็บเหมือนเก็บชาร์จด้วยนะครับผมถึงไฟฟ้าจะแรงนะฮะมันจะมีเอฟเฟกต์หลายอย่างเลยเนี่ยเอฟเฟกต์นี้เหมือนกันโยระเบิดจุบเป็นระเบิดคล้ายๆแบบเซ็นเซอร์นะครับเหมือนถ้าคนเดินมาจะโดนระเบิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราล่อมันเดินมาดิมันจะเดินมาไหมเฮ้ยเดินมาดิสิเพื่อนเฮ้ยนายจะได้โดนระเบิดเอ้ยมันไม่เดินมาโยนเดินมาเดี๋ยวมานี่สงสัยมันจะเห็นต่อหน้าแล้ววะแล้วกูก็ไปโยนต่อหน้าเขาเนี่ยนะเพื่ออะไรไปโยนต่อหน้าเพื่ออะไรนะครับผมมาเรามาฆ่าตัวนี้ดีกว่าเห็นตัวนี้อยู่ตรงนึงปึ๊บอยู่ไหนอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีครับอยู่ไหนวะอยู่ในของแม่งวะอยู่ด้านบนวะเดินไปดูครับจริงๆมันจะมีร่องหนให้เราใช้ด้วยเอ้ยตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้มันจะเป็นคนละเอฟเฟกต์อะเอาง่ายๆคือตัวนึงก็จะเอฟเฟกต์นึงตัวนึงก็จะเอฟเฟกต์นึงเดี๋ยวกูเดินโดนระเบิดตัวเองวะเนี่ย มาเอาล่ะครับด้านหน้ามีตัวนึงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหมันเดินหนีเราหรือว่าอะไรวะเนี่ยสงสัยเราจะเทพเกินแม่งพอจะเดินมาปุ๊บแม่งหายเอ้ยนี่ไงอ้าโอ้เฮ้ยยิงแม่งตายไปเนี่ยได้ไหมยิงแม่งเลยอู้ยิงแรงครับแรงตัวบอลแม่งก็เสือกว่ะมันไม่ชำนาญตัวนี้ผมไม่ชำนาญนะครับผมถนัดตัวธนูมากกว่าเนี่ยตัวธนูตัวเนี้ยโอ้โหมันไม่ชำนาญอ่ะมันเลือกที่เกิดได้ด้วยนะครับผมเลือกตรงนี้ใกล้ๆแล้วกันที่สำคัญคือเกมนี้นะครับพอเวลาใครแพ้เนี่ยมันจะต้องออกจากเกมนะครับผมเข้าใจไหมคือถ้าใครแบบมันจะแบบให้เราออกจากเกมอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวให้ดูว่าการแพ้นะโอ้ระเบิดตัวเนี้ยโอ้โหกูเดินมองไม่เห็นได้ไงวะโอ้กำลังโฟกัสอยู่กับไอ้นี่สัตว์โอ้ยเราเฮ้ยมึงนี่นักวางระเบิดหรือเปล่าเนี่ยแม่งไอ้สัตว์เอ้ยกูวางมั่งเป็นไงโดนไหมโอ้โหมันเดินจากเซ็นเซอร์ก่อนครับมาโอ้โหแม่งนักหลบด้านหลังมีอีกตัวนึงเหรอเนี่ยมันหนึ่งกูเล็งตัวนี้อยู่พอเล็งปุ๊บแม่งจะหันไม่ได้นะครับผมมันจะหันยากนะครับแม่งโดนระเบิดเรามาเร็วดิโอ้โหแม่งหลบโอ้โหไม่เหี้ยเอ้ยไม่โดนมันไม่ใช่ตัวแบบว่ามึงจะมาหลบแถวรถทำไมเนี่ย มึงว่างเหรอเนี่ยมึงว่างเหรอโอ้โหดูดิมันเดินไปเดินมาเนี่ยมึงจะกลัวอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยยิงแม่งเลยปาระเบิดอีกรอบนึงระเบิดยึบออกไประเบิดไปแดกอุ๊ยสังหารได้แล้วครับผมเยสเราสังหารมันได้ครับผมวิ่งกันละกูนี่เราเก็บตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นไอ้เนี่ยที่หมุนเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนช่างแม่งแล้วกันนะฮะน็อตน็อตเรียกน็อตไปนะฮะเราจะเดินไปตรงนู้นมีคนเกิดตรงนี้ครับไอ้มือธนูซะด้วยโอ้ยมือธนูมันโดนโดดใส่นะยิงมายิงอ่ะโยนไปตายเป็นไงครับมันไม่ตายครับทุกคนเฮ้ยเราสามารถโดดได้ด้วยโดดนี้โดดตรงนี้นั่นแหละเอ้ยผมเพิ่งเห็นว่าตัวนี้โดดได้มันมีสกิลโดดด้วยเหรอวะตัวนี้เทพว่ะมีแบบมีฮอห้อยเราไปครับยิงครับยิงตัวธนูผมมันไม่มีไงผมเลยไม่รู้ครับอ้าวตายเลยกูเนี่ยครับมันก็คนที่ขึ้นการกระบาดนี่คือคนที่แบบว่าตายไปแล้วแพ้ไปแล้วคือไม่มีสิทธิ์เล่นแล้วนะครับผมคือจบแล้วนะฮะส่วนเราก็แพ้เหมือนกันได้อันดับ3นะครับผมมันมีหมอกด้วยนี่หว่านี่ครับเราได้อันดับ3ของห้องนะมี5คนนะครับผมโอ้โหอันดับก็เลวร้ายพอสมควรนะครับเดี๋ยวต่อไปได้ตัวธนูดีกว่านะตัวเทพผมนะครับผมตัวเทพเลยอ่ะออกเลยเอาเป็นตัวธนูดีกว่าตัวเทพเลยนะครับมาเริ่มเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับตัวธนูมีอยู่3คนนะครับแล้วก็มีไอตัวเนี้ยไอแว่นนะครับ1คนนะครับมาดูซิว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่จะได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกผมชำนาญไงแถมตัวธนูนี่มันมีสกิลล่องหนด้วยนะครับเอาไว้ล่องหนแบบหลบศัตรูละวันเนี้ยโอ้โหแม่งเดินหนีไปว่ะแต่วิ่งก็จะมีเหมือนกันนะครับวิ่งเฮ้ยมันจะไปไหนน่ะในแมปอ่ะมันเดินหนีเราครับมาเจอกันสิเฮ้ยตรงนู้นโอ้โหยิงเต็มหัวแล้วโอ้ยยิงหูยฆ่าได้แล้วครับผม
เป็นไงล่ะกูบอกแล้วกูนี่นักธนูดับหนึ่งโอ้ยแหลกแหลกมามันลูทมันลูทมันลูทเลือดได้ด้วยนะครับนี่ลูทเลือดพอเราฆ่าคนตายปุ๊บเราจะสามารถแบบเอาเลือดมันมาเพิ่มเลือดเราได้เอออีกตัวนึงโอ้ยฆ่าอีกแล้วครับฆ่าผู้เล่น2คนแล้วหายตัวหายตัวก่อนปึ๊บมันเห็นไหมมันเห็นไหมมันเห็นไหมมันไม่เห็นมันไม่เห็นอยู่หลังอยู่หลังโอ้ยยิงไม่โดนเออยิงยิงใช้สไนเออเป็นไงล่ะอุ้ยเราฆ่า3ติดต่อแล้วผมมาไปลูทเลือดก่อนลูทเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดนี่ครับพอเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยเราก็จะเก็บเลือดมันได้นะครับผมตัวนี้จะมีเข็มฉีดยาด้วยจริงๆก็มีหลายตัวเลยครับมีทุกตัวนะครับผมอันนี้มันเป็นไอเทมในตัวเรานะครับซึ่ง3ตัวจะมีเหมือนกันหมดนะฮะโอเคเออยิงกูบอกแล้วกูนักแม่นธนูนักแม่นธนูอย่ามายามอย่ามายามเออตายแล้วอุ้ยฆ่า4ครับผมเออโอ้ยไปโดนมาอุ้ยมันหายตัวกูหายบ้างมาดูสิมึงอยู่ไหนอ่ะรูดเลือดมึงอยู่ไหนวะเราก็หายมันก็หายครับเฮ้ยตัวนี้มีอยู่ด้านล่างตัวนึงเฮ้ยด้านล่างว่ะตรงไหนวะนี่ไงจ้าเอ๋โหปิวเลย อีกนัดนึงเอ้ยจะตายแล้วโอเคฆ่าต่อเนื่อง5ตัวแล้วผมตอนนี้นี่ยังไม่ตายสักตัวนะครับฆ่าต่อเนื่องด้วยนะผมโอ้โหโคตรจะเทพนะครับผมนี่นักธนูอยู่แล้วเป็นไงตัวโปรดจริงๆมันสามารถอัพแบบว่าอัพสกิลไม่ใช่อัพสกิลอัพความแรงของธนูได้นะครับคืออัพเกรดธนูนั่นเองยิ่งเราแบบว่ายิ่งอัพเก่งก็จะแบบก็เก่งอะตอนนี้เหลือ1เนี่ยป่ะจะเห็นว่ามันหายไป2คนนะครับจะเหลือ1-1กับเรานะครับตอนนี้เหลือ1-1แล้วนะครับผมโอเคผมลองหายตัวดิอาจจะไปเจอมันก็ได้นะครับเราจะได้แบบเข้าหลังอะไรพวกเนี้ยแมตช์นี้อาจจะได้ที่1ก็ได้นะไม่แน่นะครับผมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้ที่โหลเช่นเดียวกันไม่ใช่ที่โหลแล้วดิเราอาจจะได้ที่2แล้วมันเนี่ยนะครับผมเออโอ้ไปโดนเออยิงแม่งเออโหใช้สไนครับผมใช้สกิลสไนนะฮะสกิลสไนคือยิงทีเดียวตายเราฆ่าตอนนั้น6ตัวนะครับอันดับ1เย้เย้เป็นไงล่ะข้าบอกแล้วว่าข้านักธนูอันดับ1โอ้โหไม่ตายด้วยนะครับผมฆ่าได้6ตัวนะครับโอ้โหเลเวลเลื่อนขั้นมั้ยเนี่ยมาฆ่าได้ตั้ง6ตัวเลยนะครับผมนี่เป็นไง6ตัวคนอื่นนี่ฆ่าไม่ได้เลยนะครับผมนั่นแหละครับคือความสนุกของเกมนี้นะฮะคือถ้าเราแบบเล่นยิงมันเนี่ยก็มันนะครับเออเนี่ยมันมีการจัดอันดับด้วยนะครับผมเนี่ยอันดับที่1นะครับของผมนี่อันดับของฉัน 8,000 8,000 ชิบหายแล้ว 8,000 โอ้โห 8,000 นี่โคตรไก่นะฮะโอเคเควสได้ก็สำเร็จนะครับผมแล้วก็รับเควสไปแล้วก็ตอนนี้มีตังค์อยู่ 13,900 นะครับเนี่ยจะอัปเกรดโชว์นะฮะกดอัปเกรดเลยนี่แล้วก็อัปเกรดไปธนูเราก็จะมีค่าแบบว่าความที่ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบอัปเกรดแล้วมันจะดีขึ้นน่ะนะครับผมอัปเกรดคงไม่ได้แบบว่ากากขึ้นหรอกนะเออแต่ว่าอันอื่นก็อัปเกรดได้เหมือนกันครับเดี๋ยวหาอันถูกๆไม่มีละอันถูกๆก็ต้อง 7,500 เนี่ยตอนนี้เรามีแค่800นะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบเล่นตัวไหนเนี่ยก็อัปเกรดของอันนั้นเยอะๆนะครับผมอย่างเช่นถ้าชอบเล่นตัวนี้ก็อัปเกรดของตัวนี้นะฮะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเล่นอีกสักรอบดีกว่ามีทักษะให้ด้วยนะครับเราสามารถแบบอัปเกรดทักษะได้ตอนนี้ผมอัปเกรดไป2แล้วนะผมแต่ว่าตัวอื่นนี่ผมไม่ได้เล่นเลยนะผมเล่นแค่ตัวธนูนะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบตัวธนูนะครับผมใช้ตังเท่าไหร่วะอัปเกรดใช้ 9,800 นะฮะไม่มีตังนะครับผมเออเราไม่มีตังแล้วก็อัปเกรดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเล่นอีกสักรอบนึงดีกว่าเดี๋ยวไปดูซิว่ารอบนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่นะฮะไปกันเลยครับผมมาผมไม่เล็กนะครับมาเลยครับทุกคนพร้อมแต่เวลาลงสนามแล้วในแมปนี้นะครับมีทั้งหมด5คนนะครับแต่ว่าอันที่แล้วนี่มี4คนนะครับผมเออนี่มี5คนนะครับมาครับรอบนี้ขาขอที่1เถอะนะเดินไปเก็บอันนี้ก่อนเฮ้ยเราเจอตรงนู้น1ตัวมันจะมีอันนี้ด้วยครับการวิ่งก็จะมีการเหนื่อยด้วยนะฮะเราไม่ควรที่จะวิ่งแบบว่าบ่อยเกินไปยกเว้นเอาไว้หนีเอาไว้หนีไม่ค่อยวิ่งบ่อยได้ตรงนู้นมี1ตัวขาจะเล็งโดนหรือไม่โดนไหมไม่โดนข้าไม่ได้แม่นขนาดนั้นเอ้ยไม่โดนหรือว่าระยะธนูไม่ถึงมาต้องวิ่งใกล้ๆนิดนึงโอ้โหมันลอยโอ้โหมันลอยครับผมเมื่อกี้แม่งกำลังจะยิงเลยมันลอยครับผมเฮ้ยนี่ไง
โอ้โหโหโหอีกตัวเดินฆ่า2ตัวพร้อมกันนะฮะโอ้โหสุดยอดมาลุ้นเลือดลุ้นเลือดถึงเลือดกูจะเต็มแล้วก็เถอะแต่ก็ลุ้นไปตรงนี้มาอีกหนึ่งเอาตรงไหนวะอ๋อด้านล่างไอ้เหี้ยกูนึกว่าโอ้โหกูนึกว่ามาด้านบนก็ว่าอยู่เนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วใช่วะมันไม่ได้ขึ้นมาครับสงสัยกลัวเราเฮ้ยตรงไหนวะเดินก่อนดีกว่ายังไงยังไงมาเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อมันอยู่ด้านล่างไอ้เหี้ยกูงงไปหมดแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยการเตือนแล้ววะมีคนโดดใส่เราเหรออ๋อมันมีคนทิ้งระเบิดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งไปเฮ้ยนี่ไงโอ้มาช็อตโอ้ไม่โดนแม่งเดินโอ้โหมันใช้ระเบิดครับผมแต่ว่าเรานัดนี้เอาแม่งตายแน่นอนอุ้ยมันโดนต้องหลบหลบแล้วจากนั้นแล้วก็ยิงนั่นแหละครับผมฆ่าได้แล้วครับผม3ตัวต่อเนื่องเพิ่มเลือดกันดีกว่านะครับฉีดยาเก็บนี่ครับจริงๆเรามีสไนแล้วเราเอาไว้สอยได้ครับผมนี่สไนคืออันนี้ครับเอาไว้ซุ่มยิงนะครับผมไรเฟิลเอาไว้แบบนัดเดียวจ่ออะไรอย่างเงี้ยถ้ายิงหัวนี่คือตายเลยนะครับผมมันก็เทพอีกแบบนึงนะครับอันนั้นเอาไงโอ้โหฆ่าต่อเนื่อง4นะครับผมลูดเลือดเลยตอนนี้นะครับผมเหลือ1ต่อ1นะฮะดูเห็นไหมจะเห็นว่าตายไป3ตัวแล้วนะครับเหลือ1ต่อ1นะครับอยู่ด้านนี้นี่หว่ามามึงอยู่ในนี้เหรอเฮ้ยนี่ดิเราหายตัวปึ๊บแล้วเราก็มองได้ครับผมนี่ใช้เอฟเฟคมองได้มันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะมีสกิลให้ใช้มึงโอ๊ยยิงไปรอบนี้ต้องชนะชนะผมใช้สไนอันสุดท้ายอีกแล้วนะครับผมเย้เต็มแต่ว่าเราต้องสู้กับมันอีกนะฮะมันยังไม่ออกไปนะครับคือมันยังไม่แพ้นั่นเองเรายังมีโอกาสสู้กับมันอีกนะครับผมวันนี้ไงอ๋อมันเกิดแล้วอ้าวชิบหายเฮ้ยมึงเกิดมาแล้วโอ้โหไม่พูดไม่จาเลยอ่ะแม่งเกิดมาใกล้ๆแล้วครับผมเราเกิดได้ยังไงเราเกิดใหม่ได้ไหมเกิดใหม่ได้ครับผมเอาตรงนี้แม่งเลยมาเพราะว่าเราตายไปยังไม่ตายเลยครับผมเพิ่งจะตายแค่ตัวเดียวเมื่อกี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวหายตัวแล้วก็มองใช้เอฟเฟกต์มองครับยิงแม่งเลยเอ้าเฮดช็อตเราเฮดช็อตมันแต่เราตายนะครับผมเอ้าโหมันยิงเราดีกว่านะฮะโอ้โหถ้าทันจะแพ้ของจริงแล้วได้ที่2แน่นอนนั่นไงกูได้ที่2โอ้โหนึกว่าจะได้ที่1แบบเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหแพ้เลยนะครับเอ้ยแต่ไม่เชิงว่าแพ้หรอกได้ที่2นะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับที่1ที่2นี่ก็ยังดีอยู่ทุ้ยที่1ที่2ก็ยังดีอยู่นะฮะแต่ถ้าแบบว่า3แบบว่า3ลงไปนี่ค่อยคิดอีกทีนะครับผมเนี่ยมีเรากลับมานะครับที่แบบว่าแต่รู้สึกว่าเราจะฆ่าเยอะกว่าเราฆ่าได้5มันฆ่าได้4นะครับผมมามันอาจจะแบบว่าอัพเกรดพลังชีวิตเยอะไงนะครับผมเราพลังชีวิตยังไม่ค่อยอัพเกรดเท่าไหร่เนี่ยอย่างเช่นพวกทักษะเนี่ยอันนี้คือแบบว่าตัวช่วยเพิ่มพลังนะครับผมเนี่ย HP อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อัปเกรดนะฮะถ้าเราอัปเกรดเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับผมก็ตามสเต็ปโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะครับผมถ้าใครแบบว่าชอบเนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆกด Subscribe นะครับส่วนถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างก็แล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆ